สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเราวาเลนไทน์นะคะก็กลับมากับ Favorite 2022 EP 2นั่นก็คือในหมวดหมู่ของ Make Up นั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็คือรอคอยกันแบบนานมากก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ทำช้านะคะด้วยความที่ชีวิตแบบค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ก็มาแล้วนะ Better lateThan never นะคะปีที่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่เราว่าเทรนด์ของงานผิวแบบคลีนเมคอัพเนี่ยมันมาทำให้เราเนี่ยค่อนข้างแบบแต่งหน้าเบาลงมันจะเป็นสไตล์เนี่ยที่แต่งบ่อยก็คือลุคประมาณนี้เลยนะคะคือยังคงเน้นความตาคมเหมือนเดิมแต่สีเวลาที่เราลงเมคอัพเนี่ยเราจะเป็นคนที่แต่งโทนนิวทรัลนะคะเน้นโทนน้ำตาลโทนนูดเป็นหลักอยู่แล้วนะคะนานๆที่ occasionally นะคะก็จะไปทางโทนชมพูแล้วก็เหมือนเดิมยังคงเน้นงานผิวแบบglow ผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ต้องไม่หนาเกินไปแล้วก็ต้องไม่แมตต์เกินไปไม่ดูเคกี้เกินไปอันนี้คือเป็นแบบfavorite style ของเรานะกันเนาะก่อนที่จะเริ่มนะคะก็ขอแจ้งประเภทผิวกันก่อนเลยผิวเราเนี่ยคือจะเป็นผิวผสมนะคะก็จะมันบริเวณช่วง T zone นะคะส่วนอื่นๆเนี่ยแล้วแต่อากาศละกันบางช่วงก็มันบางช่วงก็แห้งไปจนถึงแบบผิวธรรมดานะคะฉันเนี่ยเพื่อนๆที่มีผิวคล้ายๆกันนะคะก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีของป้ายยาเยอะมากสำหรับสีผิวเราเนี่ยประมาณสีผิว MAC NC 30ถึง NC 35ประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มที่หมวดหมู่แรกนะคะก็ขอให้เป็นไพรเมอร์ก่อนละกันนะคะอยากจะบอกว่าปีก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่แทบไม่ใช้ไพรเมอร์เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นถ้าผิวสวยแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงไพรเมอร์เพิ่มอันนี้คือสิ่งที่คิดมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี2022เนี่ยคนพบว่าผิวเรามีความแห้งมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้นด้วยนะคะน้ำในผิวมันรู้สึกว่ามันน้อยลงนะคะฉะนั้นเวลาลงสกินแคร์เสร็จสรรพอะไรเรียบร้อยแล้วปกติเราจะรู้สึกว่าเอ้ยผิวมันยังมีความเด้งดึงอ่ะมันยังชุ่มชื้นอยู่ก็จะลงเมคอัพต่อทันทีก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่ปี2022เนี่ยเป็นปีที่รู้สึกว่าเอ้ยมันแห้งฉะนั้นเราก็เลยพยายามใช้ไพรเมอร์เข้ามาช่วยนะคะปรับผิวให้มันดูสมดุลดูชุ่มชื้นดูโกลว์สวยมากขึ้นนะคะแล้วมันก็ทำให้เราอาชีพลุคโกลว์เมคอัพได้ดีมากๆซึ่งวันนี้มีป้ายยา2ตัวด้วยกันนะคะแบรนด์แรกนะคะขอยกให้คุณคนนี้เลยค่ะอันนี้คือ Rare Beauty นะคะมาแรงจริงๆนะคะแบรนด์นี้สำหรับเมคอัพเนี่ยก็คือต้องให้แบรนด์นี้มาแรงที่สุดแห่งปี2022เลยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะคือ Illuminating Primer คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตั้งแต่ที่แบรนด์ออกมานะคะไพรเมอร์เขาก็ลอนช์มาพร้อมๆกับแบรนด์เปิดตัวเลยนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้แบบลองเขาเท่าไหร่แต่อยู่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยหยิบมาลองหน่อยแล้วก็ค้นพบว่าเฮ้ยเขาเป็นเบสที่ให้ผิวที่โกลว์สวยมากลงไปแล้วเนี่ยมันจะโกลว์ไปกับผิวนะคะแล้วก็ปรับให้ผิวเนี่ยดูมีความชุ่มชื้นลงเบสเมคอัพลงอะไรต่อเนี่ยผิวมันดูแบบตัวสวยอะตัวเนี้ยไม่มันไม่เหนอะเลยนะคะการปกปิดรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกเฉยๆเอาจริงๆแล้วไพรเมอร์ที่หยิบขึ้นมาวันเนี้ยเน้นช่วยเรื่องความชุ่มชื้นช่วยเรื่องโกลว์อยู่เนี่ยแต่ว่าจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการปกปิดรูขุมขนมาถึงอีกตัวนึงที่เลือกให้เข้าท็อปด้วยจริงๆแล้วเขามีความใกล้เคียงกันแต่ละว่าฟินิชลุคมันแตกต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่น้อยหนึ่งเมคอัพป้ายยามาคือวันนั้นเราไปงานที่เซฟอร่าแล้วก็ไปเจอพี่น้อยหนึ่งพอดีแล้วเราก็แบบยังไงมีอะไรป้ายยาบ้างแม่มาถึงเคาน์เตอร์นาตาชาเดโนนาแล้วนางก็ชี้นิ้วไปแล้วนางก็บอกว่าอันเนี้ยปังมากแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงใช้แล้วแบบหน้าโกลว์ขั้นสุดต้องโดนนะคะคือเหมือนแบบแทบจะไม่ต้องลงอะไรลงตัวนี้ตัวเดียวนะคะผิวก็แบบโกลว์สวยสุดๆนะคะถ้าเธอเป็นคนชอบแต่งหน้าสไตล์แบบโกลว์แบบเนี้ยสิ่งนี้ก็ต้องมีนะคะก็นี่เลยค่ะEnergizing and Hydrating Primer Serum นะคะตัวนี้เลยนะคะชื่อเขาเนี่ยก็คือบอกเลยว่าเป็น Skin Glass นะคะ Texture เขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ Rare Beauty เนี่ย Texture ตัวเนี้ยจะมีความมันมีความเหลวมากกว่าคือมันเป็นฟิลแบบเนื้อเซรั่มนะคะในขณะที่ของ Rare Beauty เนี่ยมันจะมีความแบบครีมมากกว่าแล้วก็ซึมซาบไปมากกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขา
ามีความ glass skin เข้าไปด้วยฉะนั้นเนี่ยหน้าเราจะมีความแวววาวขึ้นมานะคะแบบ glass skin สมชื่อกับลงเมคอัพเบสต่อแล้วสวยมากๆเลยนะคะคนที่หน้ามันอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไปไหมนะคะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวผสมหรือว่าผิวธรรมดามากกว่าแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบงานผิวแนว glass skin คุณต้องลองไพรเมอร์ตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะมาในส่วนของรองพื้นนะคะทุกคนต้องบอกว่า2022เป็นปีที่รองพื้นน้อยมากความที่เทรนด์ของแบบผิวคลีนๆมันมานะคะเมคอัพโนเมคอัพน้อยๆอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นจริงๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแค่คอนซีลเลอร์ก็พอแล้วแต่มันก็ยังมีรองพื้นที่เข้าตาแล้วก็ฟินิชลุคเนี่ยสวยเหมือนกับผิวธรรมชาติจริงๆนะคะก็ขอพูดถึงตัวแรกก่อนเลยอันนี้จริงๆมันไม่เชิงรองพื้นมันเป็นเบสมากกว่าแล้วก็เป็นเบสที่ดังมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบรนด์เขาเพิ่งเข้าไทยมานะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ได้กลับมาลองใช้เขาอีกรอบแบรนด์ Bitery Brightening CC Serum Glowing Base นะคะตัวนี้ใช้แล้วแบบมันแทบจะไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายเลยนะคะแต่ว่าผิวเนี่ยจะดูสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็เขาจะมีชิมเมอร์แบบละเอียดมากๆนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความเล่นแสงแล้วก็แวววาว no make up จริงๆอยากสวยไวๆก็จะใช้ตัวนี้นะคะเบาแต่ว่าผิวสวยแล้วก็สุขภาพดีมากๆนะคะอันนี้เขาดังอยู่แล้วเนาะทุกคนน่าจะทราบกันนะคะแล้วก็แบรนด์เข้าไทยแล้วใครที่อยากลองBitery เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเคาน์เตอร์อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะไปลองกันได้และรองพื้นหนึ่งเดียวที่เป็นรองพื้นจริงๆไม่ใช่เมคอัพเบสนะคะก็ขอยกให้คุณคนนี้เลยค่ะ NARS นะคะ Light Reflecting Foundation นะคะเบอร์ที่เราใช้เนี่ยคือเบอร์พันจับโดนสะกดตั้งแต่ชื่อและ Light Reflecting นะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่แบบเล่นแสงดีมากผิวเนี่ยจะสวยทุกแสงจริงๆนะคะแล้วก็ให้งานผิวที่ไม่แมตต์เกินไปไม่โกลว์เกินไปเป็นงานผิวธรรมชาติแบบพอดีพร้อมกับปกปิดในระดับที่ดีด้วยนะคะคือตัวรองพื้นเนี่ยก็เหลวบางเบานะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนอยู่กับผิวด้วยถ้าเกิดใครที่ชอบงานผิวสไตล์เราก็ควรจะลองนะคะคือนาเขาท็อปฟอร์มเนาะเขาออกอะไรมาในเรื่องของงานเมคอัพเบสเนี่ยเขาปังตลอดเลยนะคะรองพื้นใหม่ตัวนี้ก็ปังมากเช่นกันค่ะสำหรับในหมวดหมู่คุชชั่นนะคะก็ปีที่แล้วลองคุชชั่นน้อยมากนะคะแต่มันจะมีหนึ่งตัวที่โดนใจที่สุดนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้คุชชั่นที่ไม่หนาไม่โบให้งานผิวแบบธรรมชาติสวยๆแบบ everyday ใช้ได้ทุกวันจริงๆขอยกให้คุณคนนี้ค่ะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นเมคอัพจังกี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งออกมาเขามีมานานมากแล้วนะคะกับ Chanel Le Beige Healthy Glow Gel Touch Foundation ซึ่งตัวเนี้ยเราไม่เคยคิดจะหยิบเขามาลองเลยแต่ว่ามีครั้งหนึ่งไปเดินห้างแล้วก็ไปซื้อของขวัญเราก็เลือกซื้อคุชชั่นตัวนี้ให้เพื่อนแต่ในจังหวะที่ BA เขาป้ายให้เราลองดิฉันก็คือตกหลุมรักเนื้อสัมผัสทันทีตัวนี้เนี่ยเป็นคุชชั่นที่เบามากผิวก็คือมีความดูสวยดูเฮลตี้จริงๆแล้วก็ลงบนผิวนะไม่หนักเลยเราอาจจะเคยชินกับคุชชั่นเกาหลีที่มันให้ความเหมือนผิวจะสวยแต่มันก็ดูหนาแต่ตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่เขาบอกเลยคือเป็นเนื้อแบบฟิวเจลนิดนึงมันลงไปแล้วมันเบากับผิวมากแล้วผิวสวยธรรมชาติปกปิดแบบเบาๆนะคะไม่ได้ปกปิดมากเราสามารถใช้คอนซีลเลอร์รวมได้ในจุดที่เราปกปิดนะคะก็ดีมากๆให้งานผิวสวยโกลว์แล้วก็ไม่ดูมันหรือว่าเยิ้มนะคะต้องอันนี้เลย Chanel Le Beige ดีมากค่ะมาถึงในหมวดหมู่ของแป้งนะคะต้องบอกเลยว่าเรายังคงเป็นสาวกแป้งฝุ่นนะคะส่วนตัวเราไม่ได้ค่อยชอบแป้งพัฟผสมรองพื้นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าถ้าดิฉันลงเมคอัพเบสแบบบางเบามากแล้วดิฉันไปลงแป้งพัฟผสมรองพื้นอีกหน้าดิฉันก็จะดูหนาขึ้นมานะคะฉันเนี่ยเวลาที่เราใช้แป้งเซตเนี่ยเราจะเซตอย่างเบาๆนะคะเราจะเน้นเซตบริเวณจมูกแล้วก็บริเวณใต้ตาเป็นพิเศษแล้วก็บริเวณคิ้วแป้งฝุ่นที่เราชอบใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างโปร่งแสงแล้วก็บางเบาแล้วก็กระจายแสงได้ดีนะคะแบรนด์ที่จะหยิบมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แบรนด์ที่คนทั่วไปรู้จักกันเยอะนะคะเขาเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็เราเคยร่วมงานกับเขา1ครั้งโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะแต่กลายเป็นว่าลองใช้งานแป้งเขาแล้วชอบมากๆ Gela Perfection Japan Translucent Powder นะคะคือพอเราทำงานกับเขาเราก็ได้รู้ว่าเขาพัฒนาแป้งสูตรของเขาเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่า
แป้งแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ดีมากงานละเอียดมากนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยที่แป้งมีความละเอียดมากๆเช่นกันนะคะเขาเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะซึ่งเราใช้ก็คือใกล้จะหมดแล้วชอบมากๆมันเป็นความบางเบาความละเอียดซึ่งราคาไม่แพงแล้วก็เซตผิวแล้วแป้งกระจายแสงให้ใบหน้าเราได้ดีมากนะคะก็ถูกและดีขอแนะนำแบรนด์นี้นะคะแบรนด์อื่นๆที่เคยพูดถึงไปแล้วของแป้งฝุ่นนะคะไม่ขอพูดซ้ำแต่ถามว่ายังชอบอยู่ไหมก็ยังชอบอยู่นะคะสามารถไปดูแบบรีแคปfavorite เก่าๆได้นะคะส่วนแป้งอีกรุ่นนึงที่รู้สึกว่าดีมากไม่ใช่แป้งฝุ่นแต่ว่าเป็นแป้งอัดแข็งนะคะซึ่งเป็นแป้งกระจายแสงที่เราเพิ่งได้ลองเมื่อไม่นานมานี้นี่ค่ะทุกคนกับ Armani Luminous Silk Glow Fusion Powder นะคะอันนี้คือเบอร์4นะคะเพื่อนๆนางเป็นเหมือนไฮไลท์ใช่ปะแต่จริงๆแล้วนางไม่ได้ทำหน้าที่ไฮไลท์ขนาดนั้นด้วยความที่ชิมเมอร์อะไรของนางเนี่ยมันละเอียดเกินนะคะสิ่งนี้ทำให้เรานึกถึงแป้ง NARS ที่เป็นแป้งอัดแข็งสีขาวๆ translucent เลยซึ่งน่าจะเคยเข้าเฟซไปแล้วยังชอบอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าพูดถึงตัวอื่นบ้างดีกว่าอันนี้เลยค่ะทุกคนความแตกต่างของตัวนี้กับ NARS นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขามีชิมเมอร์แล้วก็กระจายแสงบนใบหน้าได้ดีมากณตอนนี้หน้าตอนนี้นะคะก็คือใช้แป้งคุณนี้เขาอยู่คือเซตเมคอัพเบสได้ดีแล้วก็ enhance look glow อยู่ได้ดีมากนะคะผิวก็จะแบบ glow แบบธรรมชาติแบบนี้โดยที่ไม่ได้ดูแบบ glower อะจริงๆแล้ว Armani เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราชอบอยู่แล้วปกติก่อนที่เขาจะมาไทยเนี่ยดิฉันก็คือต้องไปต่างประเทศไปพีนะคะแต่ว่าพอนางมาไทยดิฉันดันไม่ค่อยได้ใช้นางงงไหมจริงๆแล้วเป็นแฟนรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยของเขาด้วยนะคะแล้วก็ห่างหายจากเมคอัพของนางไปนานมากจนมาเจอแป้งตัวนี้คอนเฟิร์มว่าดีมากใครชอบงานผิวแบบเรานะคะแล้วก็ชอบแป้งที่แบบบางเบางานละเอียดผิวสวยๆแบบนี้จัดคุณ Armani ไปลองค่ะคอนซีลเลอร์เนี่ยก็ยังเป็นแบรนด์เดิมๆอยู่ไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนเลยในปี2022นะคะดิฉันยังรักคุณคนเดิมนั่นก็คือ Hourglass Vanish Concealer ตัวนี้นะคะยังเป็น favorite ตลอดกาลอยู่นะคะยังไม่สามารถเทใจไปให้ใครได้เนื้อมันไม่ครีสระหว่างวันแล้วก็มีความครีมมี่แบบพอดีปกปิดรอยคล้ำใต้ตาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันดูดิมันเนียนมากจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้ค้นพบอีกหนึ่งตัวที่มีความบางเบากว่า Hourglass แล้วก็เหมาะกับวันที่เราต้องการจะ make up no make up แต่ไม่อยากให้ใต้ตาดูคล้ำเกินไปสิ่งนี้คือแบรนด์เขาเพิ่งออกมาไม่นานนะคะแล้วก็แกมันสมควรได้รับการพูดถึงนะคะเพราะว่ามันไม่ทำให้คุณดูโสมเลยแล้วก็ธรรมชาติมากๆสิ่งนี้ค่ะ Rare Beauty Under Eye Brightener นะคะอันนี้คือเบอร์ Light Medium ที่เราใช้ทุกคนค่ะน้องคนนี้นะคะดีมากดีในที่นี้ก็คือเขาไม่ได้ปกปิดขั้น Hourglass แต่เขาทำให้ใต้ตาเราดูกระจ่างใสขึ้นแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็ความพีก็คือเซรีน่านางทำหัวตรงนี้นะคะเป็นหัวแบบเหมือนสแตนเลสนะคะซึ่งเราสามารถนวดใต้ตาไปได้ด้วยทำให้ใต้ตาเนี่ยไม่ดูบวมนะคะมันจะมีความเย็นๆเวลาที่เราลงเรารู้สึกว่า product เนี้ยดีมากๆกับคนที่ต้องการแบบไม่ได้แต่งหน้านะคือก็ไม่ได้รอยคล้ำใต้ตาก็ไม่มีด้วยคุณต้องลองสิ่งนี้นะคะเนื้อเราจะเบามากๆไม่ได้แบบปกปิดรอยคล้ำขั้นสุดเหมือนคอนซีลเลอร์จริงๆแต่ว่าช่วยเพิ่มความกระจ่างใสใต้ดวงตาได้ดีจริงๆลองดูค่ะทุกคนดีมากมาถึงในหมวดหมู่ของบลอนเซอร์กันดีกว่านะคะบลอนเซอร์เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ด้วยความที่ดิฉันมีใบหน้าค่อนข้างบานนะคะฉันเนี่ยดิฉันก็คือต้องแบบขัดเบาคือทำให้ใบหน้าดูมีความแบบเรียวแล้วก็กรอบหน้าชัดมากขึ้นเสมอเนาะก็จะมีอยู่2แบรนด์นะคะที่ใช้สลับกันไปนะคะขอพูดถึงแบรนด์แรกก่อนละกันซึ่งเป็นแบรนด์ที่ออกมาแล้วแบบปังมากแม่นี่แหละคือสีคอนทัวร์ในอุดมคตินะคะก็คือนี้เลยค่ะซุปเปอร์มัมแบรนด์ไทยที่ปังสุดๆ I am a trio palette เบอร์6นะคะคอนทัวร์เขานะคะคือมันจะเป็นสีแบบไม่แดงแล้วก็ไม่ส้มจนเกินไปจะติดเทานิดๆแต่ก็มีความน้ำตาลนิวทรอลแบบพอดีมากๆนะคะมันคอนทัวร์ไปแล้วมันไม่โป๊ะตอนนี้ก็คือใช้อยู่นะคะเพื่อนๆมันดูแบบ
มันดูเข้ากับสีผิวเรามากๆแล้วมันก็เป็นโทนที่แบบโดยปกติแล้วเราจะใช้ผสมกันนะคะ2สีนี้ผสมกันเลยแล้วก็จะใช้สีอ่อนนี้ในการคอนทัวร์ช่วงจมูกซึ่งมันจะไม่เข้มจนเกินไปทำให้การแรงเงาอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แรงเงาดั้งอ่ะดั้งเราจะไม่ดูแข็งทื่อนะคะเวลาที่ใช้สีเข้มๆสีประมาณนี้กำลังดีแล้วก็2สีนี้ผสมกันแล้วมันพอดีนะคะเป็นคอนทัวร์ที่สีสวยมากถ้า everyday look ทุกวันเราจะใช้พาเลตนี้เลยถูกและดีค่ะแบรนด์ไทยแบรนด์นี้คือปังสุดๆทำสีมาเหมือนคิดมาแล้วว่ามันต้องเข้ากับสีผิวที่มันใช้ได้ทุกวันน่ะดีมากนะคะนี่เลยแนะนำเลยส่วนอีกตลับนึงอันนี้ก็เป็นบรอนเซอร์นะคะซึ่งเราจะใช้ในวันที่ต้องการบีชลุคแบบบ่มแดดขั้นสุดก็คือต้องให้นี่เลยค่ะกิโกนะคะอันนี้คือ Festival Glow Baked Bronzer 02นะคะอันนี้คือมันเป็นคอลเลกชันที่แบรนด์ออกมาเป็นลิมิเต็ดซึ่งเราไม่รู้ว่าแบรนด์จะยังมีขายอยู่ไหมสีโทนนี้นะคะแต่อยากจะบอกเลยว่ามันเป็นบรอนเซอร์ที่ให้ลุคบ่มแดดเราได้สวยมากๆแล้วเราเป็นสาวสีผิวแบบออกโทนวอร์มโทนสปริงอยู่แล้วนะคะพอเจอบรอนเซอร์สีประมาณนี้แล้วมันแบบแกมันสวยมากเวลาที่เราไปทะเลหรือว่าเราอยากได้ลุคแบบซัมเมอร์นะคะลุคออกแดดสวยๆเนี่ยก็จะต้องใช้กิโกะพาเลตนี้เลยและความเวอร์ก็คือตลับมันใหญ่โคตรๆอ่ะอันนี้คือมีช่วงหนึ่งใช้บ่อยมากๆมันก็ไม่เคยพร่องเลยนะคะมันใหญ่เวอร์จริงๆมันใช้ได้นานมากๆแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมดเมื่อไหร่สำหรับงานคิ้วกันบ้างดีกว่าทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่คิ้วสั้นมากฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่งหน้าดิฉันไม่สามารถที่จะไม่เขียนคิ้วนะคะต้องเขียนตลอดนะคะต้องมีการเติมหางคิ้วตลอดซึ่งถ้าดินสอที่เลือกใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นดินสอที่มีความติดทนนาน waterproof สุดๆนะคะแบรนด์ที่เข้าตามีมาด้วยกัน3แบรนด์นะคะคิดว่าน่าจะมีแบรนด์ที่พูดถึงไปแล้วด้วยแต่ก็เอ้ยมันต้องDeserve a recognition again นะคะด้วยความที่ก็ยังใช้อยู่ตลอดแล้วก็มีแบรนด์ใหม่นะคะที่จะพูดถึงด้วยขอพูดถึงแบรนด์ที่แบบใช้กันมานานมากแล้วแล้วก็ตกหลุมรักกันมาตลอดนะคะแบรนด์แรกคือทำดินสอหายไปไหนไม่รู้แล้วก็มีแต่รีฟิลที่จะเอาขึ้นมาโชว์ได้ตอนนี้นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ใช้ในช่วงที่ผมยังไม่ใช่สีนี้เป็นช่วงที่ผมดำนะคะเราก็จะใช้สีนี้นะคะอันนี้คือของ Anastasia Mire Lasting Brow Liner นะคะเป็นดินสอรุ่นติดทนของแบรนด์เขาเลยแล้วก็สีที่เราใช้ประจำเนี่ยจะเป็นสี01 Medium Brow สีนั้นเนี่ยจะเข้ามากๆกับคนที่ชอบคิ้วเข้มๆผมสีเข้มๆนะคะก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสำหรับ Anastasia เนี่ยมันเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ติดทนมากปกติเราจะชอบไปแว็กซ์คิ้วที่ Anastasia อยู่แล้วนะคะก็ใช้โปรดักต์ของเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันเลิศนะคะเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีดินสออีก1รุ่นที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าความแตกต่างคืออะไรระหว่าง Anastasia กับแบรนด์นี้นะคะเพราะว่ามันดีทั้งคู่แล้วเราก็ใช้สลับกันไปบางที Anastasia หมดไปซื้อแบรนด์นี้ใช้ต่อมันชินมือทั้ง2แบรนด์นะคะดีทั้งคู่อีกแบรนด์นึงเนี่ยที่จะพูดถึงก็คือ Hourglass นะคะอันนี้ก็คือ Brow Sculpting Pencil สีที่ก่อนหน้านี้ใช้ผมเข้มเนี่ยคือสี Dark Brunette แต่พอผมสีอ่อนลงมาแล้วนะคะสีนี้ที่เขียนอยู่เนี่ยจะเป็นของ Hourglass คือสี Warm Brunette นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยมันก็จะเป็นน้ำตาลแต่ว่าจะไม่เข้มเท่า Dark Brunette นะคะเป็นสีที่แบบค่อนข้างหนัวมากแล้วก็ค่อนข้างเข้ากับลายผมของเรานะคะเข้าไปเลยอะดินสอเขียนคิ้วของ Hourglass เนี่ยเขาจะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเนื้อมันลื่นแล้วมันก็ไม่ได้ลื่นมากจนเขียนแล้วแบบมันไม่มีคอนโทรลอะเก็ตปะมันยังมีคอนโทรลอยู่คือลื่นแบบพอดีนะคะแล้วก็ติดทนมากๆเช่นกันคือมันดีทั้งคู่บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงเราชอบทั้งคู่เลยนะคะก็เลือกใช้ตามชอบเลยนะคะแต่ถามว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ไป explore สีอ่อนของ Anastasia นะคะถ้าสีอ่อนที่แนะนำได้รู้สึกว่ามันสวยเนี่ยก็จะเป็น Warm Brunette ของ Hourglass เลย2 อันนี้ก็คือหมดมาไม่รู้กี่แท่งต่อกี่แท่งแล้วค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าแบบอุ๊ย2แบรนด์เนี่ยราคาแรงมากดิฉันก็มีของถูกและดีแล้วก็มันดีแบบเทียบเท่ากับ2คนนั้นได้เหมือนกันนะคือไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายเลยนะคะเพื่อนๆหาความแตกต่างไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เพิ่งค้นพบนางไม่นานนะคะนี่ก็คือนี่เลยค่ะ Q Praise Jet Set Professional Waterproof Eyebrow Pencil สีที่เราใช้คือ01 Natural Brow นะคะสีมันจะใกล้เคียงกับสีนี้เลยนะคะคือเขาทำออกมาเป็นหัวตัดเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็เนื้ออะไรอ่ะมันนุ่มมันลื่นนะคะแต่ว่าของ Hourglass กับ Anastasia เนี่ยเขาจะมีความแบบไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะคะใครที่ต้องการ control เนี่ยก็อาจจะแนะนำใช้ Hourglass กับ
อันจะเสียนะคะจะคอนโทรลง่ายกว่าแต่ถ้าชอบแบบลื่นๆเขียนง่ายๆเนี่ยคืออันนี้เลยนะคะ Q-Press Jet Set ลื่นนุ่มเขียนง่ายมากในความลื่นชีก็ยังทนอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจมากแถมยังสีสวยไม่ต่างจาก High End Brand เลย Q-Press เนี่ยมันดีหลายตัวมากๆเดี๋ยวมีตัวอื่นด้วยที่เข้าท็อปเดี๋ยวเราได้พูดถึงกันเนาะสำหรับฝุ่นนะคะก็เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องเติมช่องว่างของคิ้วนะคะให้มันแบบเสมอๆกับหางตลอดนะคะไม่แน่ใจว่าแบรนด์นี้พูดถึงไปแล้วหรือเปล่าปีที่แล้วแต่ก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ Brow It by พี่น้องฉัตรนะคะอันนี้คือ Easy Drawing Brow Shadow เป็นสีโทน Dark Brow นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือใช้จนแบบหลุมเนี้ยมันปลิวหายไปแล้วนะคะทำตกกันเนาะแต่ว่าสีที่ใช้ประจำเนี่ยจะเป็นสีนี้นะคะสีเข้มตรงนี้ที่เราเอาไว้ลงหางคิ้วนะคะมันก็เป็นสีที่แบบไม่แดงไม่ส้มมันใช้งานง่ายนะคะก็ยังชอบเขาอยู่นะคะซึ่งคิดว่าถ้าพาเลตนี้มันไม่ไหวแล้วมันจะแตกอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังคงจะใช้ของนางต่อไปเพราะว่ามันก็เป็นแบรนด์ที่ถูกและดีนะคะมาถึงในส่วนของมาสคาร่าคิ้วกันนะคะต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เราจะชอบเขียนคิ้วให้มีความบูชี่ก็คือคิ้วเนี่ยขนนะมันต้องตั้งนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เทรนขนคิ้วตั้งๆเนี่ยมันมามากๆแต่2022เนี่ยเราดรอปลงเยอะเรารู้สึกว่าเราอยากเขียนคิ้วให้มันแบบไม่จำเป็นต้องตั้งขนาดนั้นก็ได้ให้คิ้วมันยังดูสวยธรรมชาติตามโครงคิ้วของมันตามขนคิ้วของมันนะคะเราก็เลยไม่ได้เขียนบูชี่แล้วแต่เราก็ยังใช้มาสคาร่าคิ้วอยู่เพื่อเซตให้มันแบบว่าดูสวยดูแบบเรียงเส้นสวยเราก็ใช้อันนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นอะไรที่ใช้บ่อยใช้มาตลอดเลยก็คือ Dior Show On Set Brow นะคะเป็น Long Wear Brow Gel สีที่ใช้เนี่ยคือ032นะคะมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆนิดนึงแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยที่เราชอบนะคะคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นมาสคาร่าที่ให้งานคิ้วแบบไม่แข็งไม่ทื่อจนเกินไปแล้วก็ไม่จับกันเป็นก้อนด้วยนะคะเราว่าดีออทำมาสคาร่าดีมากๆแล้วก็ให้สีที่แบบเป็นธรรมชาติเข้ากับสีผิวเรามากๆเลยเข้ากับดินสอเขียนคิ้วสีที่เราเลือกเขียนด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เรารู้สึกว่าไม่น่าจะมีคนรู้จักนางเยอะถึงดีออจะไปรู้จักอย่างอื่นแต่มาสคาร่าคิ้วของเขาเนี่ยสำหรับเราถือว่าเลิศมาถึงในส่วนของงานตากันบ้างนะคะขอเริ่มที่อายแชโดว์ก่อนเลยคืออยากจะขอพูดถึงตัวที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าท็อปปีแล้วคือไม่พูดถึงไม่ได้ไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเราก็ยังแบบกลับมาใช้เขาอยู่ตลอดนะคะนั่นก็คือนี้เลยค่ะเพื่อน Tom Ford นะคะ Eye Color Quad 28 De La Creme นะคะมันเป็นสีประจำของเรานะคะอย่างวันนี้ก็คือใช้น้องเขานะคะเราก็แต่งหน้าโทนเนี้ยทุกคนโทนน้ำตาลโทนนิวทรัลนะคะมันไม่ไกลจากโทนนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นพาเลทที่หยิบใช้มาโดยตลอดสีที่จะใช้ประจำก็คือ2สีล่าเป็นสีแมตต์แบบนี้นะคะปกติเราชอบทาตาให้แมตต์นะคะเรารู้สึกว่าโกลว์ส่วนอื่นได้แต่ตาขอแมตต์ละกันก็จะเป็นคนนี้ตลอดจริงๆนะคะไม่พูดเยอะเพราะว่าเฟซไปแล้วเนาะแล้วก็เพื่อนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าควอลิตี้อายแชโดว์ของ Tom Ford เนี่ยเขาท็อปฟอร์มอยู่แล้วนะคะคุณภาพดีสุดๆถ้าเกิดอยากจะลงทุนกับ Tom Ford อายแชโดว์พาเลตแรกแล้วก็อยากใช้ได้ตลอดเราก็ยังอยากแนะนำสีเบอร์28นี้นะคะได้ตลอดจริงๆในส่วนของพาเลตอื่นๆเนี่ยโดยส่วนตัวคือจะเป็นคนชอบอะไรที่มันพกพาง่ายพาเลตตาส่วนใหญ่จะชอบทำใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มแล้วมันพกพาไปไหนลำบากมากนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบรนด์ที่จะพูดถึงเนี่ยเขาก็มีพาเลตใหญ่บิ๊กเบิ้มเยอะมากแต่เราดันถูกใจพาเลตไซส์ทราเวลของเขาหลายตัวมากๆขอพูดถึงแบรนด์แรกก่อนละกันก็คือแบรนด์ทาร์ตนะคะเพื่อนอย่างพาเลตนี้เนี่ยจะเป็นพาเลตที่ออกโทนชมพูนะคะยังเป็นโทนน้ำตาลอยู่แหละแต่ว่าจะมีความชมพูอันเดอร์โทนมากกว่าคือพาเลตนี้เราจะใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าอยากจะแต่งตาโทนชมพูแบบที่ไม่ใช่ชมพูนะคะแต่ว่าพาเลตนี้มัน enhance look โทนชมพูได้ดีมากๆนะคะสีมันจะเป็นแบบน้ำตาลแบบชมพูนิดนึงนะคะอันนี้ชื่อว่าพาเลต Power BarAmazonian Clay Eyeshadow Palette ไม่แน่ใจว่าเขาทำมาเป็น limited หรือเปล่าเห็นพาเลตนี้แล้วทำให้นึกถึง Charlotte Tilbury Pillow Talk นะคะคือจริงๆพาเลตของ Charlotte เนี่ยก็ยังชอบอยู่แต่ก็พูดถึงแบรนด์อื่นๆบ้างเนาะก็ขอให้พาเลตอันนี้นะคะที่มีโทนใกล้เคียงกับ Pillow Talk อยู่เหมือนกันแล้วก็เรื่องสีเรื่องอะไร Tarte Eyeshadow ของเขาอยู่หนึ่งอยู่แล้วสำหรับ Tarte เนี่ยมันจะมีพาเลตหนึ่งซึ่งชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็คือ Amazonian Clay Palette เป็น Tarte Jewel นะคะ Jewel
คือจริงๆมันเป็นพาเลทที่อยากจะหยิบมาใช้บ่อยๆแต่ดิฉันดันทำตกนะคะแล้วก็ชิมเมอร์มันก็แตกก็เลยแบบไม่ได้ใช้น้องแล้วเพราะว่ามันเลอะเทอะนะคะแต่ถามว่าโทนสีมันสวยมากไหมมันสวยมากมันมีแบบชิมเมอร์นี้ที่ดิฉันชอบมากซึ่งมันแตกนะคะก็แบบไม่สามารถแบบกลับมาใช้ได้อีกอ่ะมันเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีโทนสีอื่นๆที่แบบเป็นโทนนูทรัลหมดเลยน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็สามารถเอาไปไลเนอร์ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งพาเลทที่เรารู้สึกว่าสวยมากแต่ด้านทำแตกนะคะก็เซ็งมากเลยนะคะไม่ค่อยได้ใช้น้องแล้วแต่ถ้าใครยังอยากลองนะคะแล้วก็เป็นพาเลทที่ไซส์มินิด้วยพกพาง่ายอย่าง2อันนี้คือมันแบนๆเรียบๆพกพาง่ายทั้งคู่เลยนะคะก็แนะนำเลยสวยมากจริงๆพาเลทนี้อีกพาเลทนึงซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำอายแชโดว์พาเลทดีมากขึ้นชื่อเรื่องอายแชโดว์พาเลทอยู่แล้วนะคะก็ขอยกให้นาตาชาเดโนนาเลยคือแบรนด์นี้เราชอบงานพาเลทเขามากเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่คัดสีเลือกโทนสีมาได้ดีมากจริงๆแล้วเรามีโกพาเลทที่เป็นเวอร์ชั่นบิ๊กเบิ้มใหญ่ของเขาอยู่แล้วแล้วล่าสุดทางแบรนด์ออกเป็นโกพาเลทไซส์มินิมานะคะแกคือดูมันเป็นโทนสีที่เราชอบมากๆอยู่แล้วนะคะโทนน้ำตาลก็น้ำตาลเข้มก็มาแถมยังมีชิมเมอร์โกลด์แบบสวยมากๆอยู่ตรงกลางนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโทนที่คุณขาใครชอบโทนสไตล์เดียวกับเราน้ำตาลแพงๆแบบนี้นะคะก็นาตาชาเดโนนาโกลด์พาเลทเลยค่ะแล้วมันไซส์มินิแบบนี้พกพาง่ายมากติดกระเป๋าแบบง่ายสุดๆก็เป็นอีกหนึ่งอันที่พกพาไปด้วยบ่อยมากๆไปได้ทุกที่เลยนะคะเอาจริงๆอายแชโดว์แค่3สีแบบเนี้ยมันก็จบแล้วค่ะสำหรับอีกพาเลทนึงนะคะที่รู้สึกว่าสวยมันเป็นสีที่ฉันเปิดมาแล้วฉันแบบโอ้ my god ทำไมถึง create สีออกมาได้สวยขนาดนี้นะคะเขาออกมาช่วง holiday นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือนี่เลยค่ะ Burberry Eye Palette Monogram Collection นะคะแค่ตลับก็แบบเวอร์แล้วมีความเบอร์เบอรี่สุดๆแล้วคุณขาคุณดูโทนสีนะคะมันเป็นสีโทนที่เราชอบเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความฟอลนิดนึงฟอลวินเทอร์นะคะเห็นพาเลทเนี่ยเรารู้สึกถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือมันสวยมากมันมีทั้งโทนน้ำตาลที่เราชอบทั้งหมดเลยอยู่ในพาเลทเดียวนะคะแล้วก็มีโทนชิมเมอร์ที่เรารู้สึกว่าแกมันสวยมันทาอยู่บนตาแล้วมันสวยมากๆอันนี้เคยทำ how toแต่งไว้ใน IG ด้วยลองไปดูกันได้นะคะเลื่อนฟีดไม่ไกลนะคะลองเข้าไปดูใน Reel นะคะมันสวยมากจริงๆมันจึ้งแต่งออกมาแล้วแบบดีมาถึงงานอายไลเนอร์ก็อยากจะบอกเลยว่าไม่เคยขาดแต่งหน้าปั๊บถ้าไม่เขียนไลเนอร์จะรู้สึกประหลาดนะคะสำหรับอายไลเนอร์เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะขอพูดถึงประเภทแรกก่อนเลยเป็นประเภทที่ใช้บ่อยนะคะแล้วก็ใช้จนแบบมันติดมือไปแล้วนะคะก็คือเจลไลเนอร์ซึ่งเจลไลเนอร์เนี่ยมีหลายแบรนด์มากหลายๆแบรนด์เคลมว่าติดทนนานแต่บางแบรนด์ก็ไม่ได้ติดทนนานขนาดนั้นก็มีแพนด้าอะไรเอ่ยแต่กับแบรนด์นี้ราคาดีน่ารักหลักร้อยแล้วก็คุณภาพดีมากๆเช่นกันคือติดทนมากไม่แพนด้าเลยแล้วเวลาที่เขียนคือลื่นสุดๆก็คือนี่เลยค่ะ Can Make Creamy Touch Liner นะคะเราจะมีอยู่2สีที่สลับใช้กันไปเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสก็คือจะเป็นสีดำสนิทนะคะนี่เลยแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มอีก1สี03นะคะก็001นะคะใช้สลับกันไปแล้วแต่โอกาสนะคะวันไหนอยากให้ลุคแบบฟิตสตาร์แบบเข้มๆก็จะใช้อันนี้เลยนะคะส่วนวันไหนแบบอยากให้ลุคแบบดุลละมุนหน่อยก็จะใช้เป็นน้ำตาลนะคือใดๆก็คือเนื้อเขาเนี่ยนุ่มมากเขียนง่ายวาดง่ายนะคะแต่ว่าสักพักเขาก็จะเซตตัวแล้วเขาก็จะติดทนไปเลยแบบไม่แพนด้าเลยคอนเฟิร์มนะคะใครอยากลองเจลไลเนอร์ดีๆแต่ว่ามีปัญหาหนังตามมันไม่อยากแพนด้าก็ลองแคนเมคเลยส่วนสิ่งต่อไปคืออายไลเนอร์นะคะคือจริงๆแล้วเราอะไม่ใช้อายไลเนอร์มันนานมากแบบไม่ใช้เลยคือรู้สึกว่าใช้เจลไลเนอร์แล้วมันดูหนัวมันดูละมุนกว่าเส้นตามันดูแบบอุ๊ยสวยกว่าแล้วก็ปกติอายไลเนอร์ปัญหาที่เจอก็คือมันหลุดมันแบบมันไม่สมูทแต่ล่าสุดเจอแบรนด์นี้ค่ะ Q Place Liner Set อีกแล้วดีโคตรๆกับ All Day All Night Eyeliner นะคะเขาเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นลิควิดที่แบบเส้นเล็กเรียวมากๆคือลุคที่กรีดมาวันนี้นะคะที่ฉันก็ใช้7เซตไลเนอร์ด้วยมันจะให้เส้นที่ดำสนิทแล้วก็คมมากด้วยความที่มันเรียวเล็กมาก
และเราสามารถเอาไปลงบริเวณน้ำตาเขาเรียกว่าอะไรลายขนตาได้ด้วยนะคะโดยที่เขาไม่หลุดอ่ะคือมันไม่หลุดจริงๆติดทนโคตรปกติไลเนอร์ปัญหาที่เจอบางทีมันแพนด้าได้ง่ายกว่าเจลไลเนอร์อีกนะคะแต่ตัวนี้ของ Qpress ไม่แพนด้าบอกแล้วว่าลายเจ็ดเซตดีมากใครที่อยากได้ของถูกและดีเกี่ยวกับงานตางานคิ้วคุณต้องลอง7เซตของQpress นะคะในส่วนของมาสคาร่าอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะคือเราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณแต่งตาแล้วคุณไม่ทาไม่ปัดมาสคาร่ามันเหมือนอะไรใดๆบางอย่างของลุคของคุณมันขาดหายไปมันจะทำให้ดวงตาของคุณน่ะดูฟินิชดูสวยดูครบจบ flawless มากขึ้นนะคะสำหรับมาสคาร่าของเราเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่ขนตาลู่ลงขนตาเอเชียนสุดๆเลือกใช้มาสคาร่าเนี่ยยากมากๆตัวส่วนตัวแล้วก็จะใช้ยี่ห้อเดิมๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งเอเชียนนะคะฝั่งอเมริกาน้อยมากที่จะใช้แล้วเอาอยู่และไม่แพนด้าแล้วก็สามารถยกตาขึ้นได้น้อยมากจริงๆแต่เอเชียนเขาเข้าใจขนตาแบบเราเขาท็อปฟอร์มอยู่แล้วนะคะแบรนด์ก่อนๆหน้านี้ก็จะมีแบบแบรนด์เกาหลีบ้างแคนเมกบ้างนะคะแต่ว่าปีนี้ขอพูดถึงแบรนด์ที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนบ้างนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ใช้มาโดยตลอดใช้จนติดมือไปแล้วนะคะแบรนด์แรกขอพูดถึงสิ่งที่ทำให้การปัดมาสคาร่ามันง่ายขึ้นมากๆก่อนเลยนะคะ Herin Make Curl Keep Mascara Base นะคะอันนี้คือเป็นเบสมาสคาร่าที่ลงก่อนปัดมาสคาร่าจริงแล้วมันทำให้มันง่ายขึ้นง่ายในที่นี้ก็คือเหมือนมันไปเซตขนตาให้มีความงอนให้มีความยาวขึ้นอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นแบบลักษณะแบบใสๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอะเราดัดขนตาเสร็จเราก็จะปัดตัวนี้ต่อก่อนที่จะลงมาสคาร่าจริงแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้ขนตางอนแล้วก็เวลาที่ปัดเนี่ยมาสคาร่ามันปัดง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันมากมายฉันเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ช่วยมากๆเลยใครที่มีปัญหาเรื่องการปัดขนตานะคะขอแนะนำสองอย่างก็คืออย่างแรกคุณต้องตามหาที่ดัดขนตาที่ใช่ของคุณให้เจอก่อนอย่างของเราเนี่ยก็จะเป็นชูเอมูระนะคะที่เข้าเบ้าเข้ารูปตาเรามากๆก็จะใช้กันมาอย่างยาวนานไม่ต้องมาพูดซ้ำเนาะคือใช้กันอยู่แล้วจนชินนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็อาจจะเป็นการเลือกเบสมาสคาร่าเข้ามาช่วยนะคะเบสของHerin Make เนี่ยมันดีอ่ะมันเป็นแบรนด์เจ้าหญิงร้องไห้ป่ะที่เขาพูดถึงกันนะอันนี้เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะคือมันดีมากทุกคนอันเนี้ยคือช่วยมากๆทำให้การปัดขนตาเป็นเรื่องง่ายไปเลยส่วนอีกสองแบรนด์ที่อยากพูดถึงนะคะเขาพูดถึงแบรนด์นี้ก่อนเลยกับจองแซมมุนอันนี้คือ Style Up Large Mascara ซึ่งตอนแรกที่ฉันซื้อมาแล้วฉันรู้สึกว่าหนังไม่ปังอาจจะเป็นเพราะมันยังไม่เข้ามือแต่พอมันเข้ามือปั๊บมันกลายเป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วขนตาเรียงเส้นสวยมากแม่จองแซมมุนคือทำขนตาทำมาสคาร่าได้ดีมากเรียงเส้นสวยแล้วก็แบบมีความสามารถเข้าถึงซอกอะไรต่างๆได้ดีมากด้วยความที่แปลงเขาจะมีลักษณะเรียวเล็กนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ติดทนนานไม่แพนด้าเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองแล้วค่ะดีงามมากจริงๆอีกหนึ่งแบรนด์นะคะซึ่งก็คือจัดอยู่ในประเภทถูกและดีถ้ารู้สึกว่า2ตัวข้างต้นแพงไปหน่อยนะคะก็มีราคาน่ารักมาพูดถึงแล้วก็นั่นแหละค่ะ Qpress 7 เซตบอกเลยว่าดิฉันเลิฟไลน์นี้มากๆ7เซตคือเยี่ยมไปเลยนะคะอันนี้คือ Dolly Eye Mascara คือเราชอบมาสคาร่าที่มันมีลักษณะเป็นด้ามหวีแบบนี้เรารู้สึกว่ามันสามารถซอกซอนขนตาได้ดีมากแล้วมันทำให้ขนตามันเรียงเส้นสวยขึ้นนะคะแบรนด์อื่นๆที่ชอบกว่านี้จะเป็น Maybelline แต่เหมือนเขาเลิกผลิตไปแล้วงงมากรุ่นนั้นที่เป็นแป้งหวีของ Maybelline คือดีมากแต่มันไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วงงเหมือนกันของดีกับ discontinue ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ anywayก็เจอ Qpress 7 เซตเข้าไปมันดีมากจริงๆอันนี้คือวันนี้ใช้7เซตนะคะเพื่อนๆขนตาเรียงเส้นแบบสวยสุดๆไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะติดทนไม่แพนด้า waterproof นะคะเพื่อนๆทั้ง3ตัวที่นำมาพูดถึงเนี่ย waterproof หมดเลยโคตรดีนะคะใครที่ชอบงานขนตาจึ้งๆก็ลอง3ตัวนี้ดูนะคะมาถึงในหมวดหมู่ของ brush on กันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าปีนี้ cream blush liquid blush มาแรงมากซึ่งก็มีแบรนด์เข้าท็อปถ
ึงประมาณ3แบรนด์ด้วยกันแบรนด์แรกขอพูดถึงก่อนเลยนั่นก็คือ Rare Beauty นั่นเองนะคะอันนี้คือสี Bliss นะคะเป็นสีแบบที่น่าจะ neutral แล้วก็ใช้งานง่ายมากที่สุดละที่เรารู้สึกนะคะคือจริงๆแล้วเรามีบรัชของ Rare Beauty ทุกสีเลยนะคะเพราะว่าเราได้ PR box มาตอนช่วงแรกที่เขาเปิดแบรนด์แต่ทำไมรู้ไหมคุณที่ฉันงงมากคือฉันหาบรัช Rare Beauty ไม่เจอสักสีเจอสีเดียวคือสีนี้จริงๆแล้วมันมีหลายสีมากที่อยากป้ายยานะคะไม่ว่าจะเป็นสี Happy สีชมพูสวยมากสี Hope ก็สวย Encourage ก็สวยนะคะแต่ก็คือหาไม่เจองงสุดAnyway สีนี้ก็สวยมากเช่นกันพูดถึงความดีงามของ Rare Beauty Brush นะคะคือเขามีพิกเมนต์ที่แน่นชัดชัดสุดๆไปเลยคุณไม่ต้องปาดเยอะนะคะคุณจุดๆๆมันก็แบบสามารถทั่วแก้มแล้วอันเนี้ยคือมันเป็นตัวดังอยู่แล้วเนาะทุกคนน่าจะรู้กันดีนะคะคือมันง่ายทุกคนมันก็แบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้แป้งหรือว่าใช้มือก็ได้แทบๆๆได้เลยอีกอันนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่ว้าวมากๆนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Youthphoria นะคะอันนี้คือ BYO Blush Oil Chemical Reaction คือมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากคือมันจะเป็นสีแบบสีใสนะคะแต่พอมันเกลี่ยไปแล้วบนผิวเนี่ยมันไปทำ reaction แล้วมันกลายเป็นสีชมพูตามอุณหภูมิของผิวนะคะดูดิแบบนี้เลยทุกคนแล้วมันเป็นบลัชออยล์ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะทำให้หน้ามันหรือเปล่าคือจะบอกว่าพอเกลี่ยไปแล้วนะคะเขาจะแบบความมันแบบเนี้ยมันจะไม่อยู่นานมันจะกลายเป็นเหมือนแบบผิวโกลว์แบบธรรมชาติไปแทนนะคะแล้วผ่านไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มแบบไม่ได้มันขนาดนั้นแล้วมันมีความซับเทิลลงบนผิวนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราใช้บ่อยเพราะรู้สึกว่ามันสามารถทำให้วันที่ไม่แต่งหน้าแล้วก็ลงแค่บลัชตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันเวิร์กมากๆแล้วมันให้ฟินิชลุคที่โกลว์ด้วยนะคะอ่ะดูสีมันจะประมาณนี้เลยนะคะแบรนด์นี้มันไม่ได้มีขายในไทยมันต้องพรีออเดอร์แต่ถามว่าคุ้มค่าที่คุณควรจะลองพรีออเดอร์นางไหมก็ควรนะคะร้านพรีออเดอร์มันมีหลายร้านมากที่นำเข้าเมคอัพจากแบรนด์ต่างประเทศมาแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำดีมากๆเลยนะคะควรลองค่ะส่วนแบรนด์สุดท้ายนะคะคือแบรนด์ที่เลิฟที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาทำดีจังเลยแล้วก็สีติดทนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Rose Ink นะคะไม่แน่ใจอ่านนี้หรือเปล่าอันนี้คือ Lip and Cheek Color นะคะจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยมันเป็นของ Rosie Huntington นะคะซึ่งเป็นนางแบบที่เราชอบมากแล้วเรารู้สึกว่าเขาดูแลตัวเองดีมากไม่ว่าจะเป็นหน้าผิวผมดูดีไปหมดเลยจนกระทั่งนางออกแบรนด์เมคอัพของตัวเองมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาทำโปรดักต์ดีมากเลยนะคะจริงๆเรามีอีกหลายสีเลยนะคะแต่ว่าสีเนี้ยก็จะเป็นสีที่ใช้บ่อยสุดๆมันจะโทนใกล้เคียงกับ Bliss ของ Rare Beauty นะคะอันนี้คือ Heliotrope นะคะเป็นสีแบบไม่รู้ดิออกคอรัลนูดนูดนะคะสวยมากๆจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อครีมที่เหมือนจะเหนียวแต่ว่าพอทาลงไปบนผิวแล้วมันไม่ได้เกลี่ยยากขนาดนั้นนะคะทาไปแล้วเนี่ยมันก็เซตบนผิวแล้วมันก็ติดทนนานมากแล้วมันจะไม่ได้ให้ลุคแมตอะไรนะมันก็เป็นผิวแบบสุขภาพดีไปเลยอะใครที่อยากลองครีมบลัชดีๆที่ไม่เลือนระหว่างวันติดทนนานนะคะขอแนะนำ Rose Ink เลยมันดีมากๆค่ะมาถึงฝุ่นกันบ้างนะคะ Brush on ฝุ่นเนี่ยก็มีหลายตัวเลยตัวแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นตัวที่ซื้อมาเองแล้วประทับใจมากๆนะคะก็คือสีที่ใช้อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆคือเป็นสีที่แบบโซเรานะคะนั่นก็คือนี่เลย Chanel Powder Brush สี AT Jersey นะคะมันเป็นสีที่มันไม่ได้แบบน่าจะมีขายอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะเป็นชมพูตุ่นๆแบบนี้นูดๆทาง่ายแล้วก็โคอรัลนิดๆด้วยเราว่ามันสวยมากใครที่อยากจะลองลงทุนกับบรัช Chanel ครั้งแรกขอแนะนำ480 Jersey เข้าได้กับทุกลุคเลยนะคะแล้วบรัชของ Chanel เนี่ยเนื้อมันเลิศอยู่แล้วนะคะเขาแบบมีความปัดแล้วมันเบลนด์ไปกับผิวหน้าได้แบบอย่างดีงามมากๆเลยแบรนด์หนึ่งที่ชอบมากๆตอนที่แบรนด์เขาเปิดตัวบรัชเขามานะคะเขาก็ออกมาแบบน่าจะ10กว่าสีแต่สีที่ยืนหนึ่งในใจเราที่สุดขอยกให้นี่เลยค่ะสีเชลลี่จาก Benefit นะคะเพื่อนๆเข้ากันลุคสุดๆก็จะเป็นสีนี้นะคะเชลลี่เนี่ยเขาจะมีความแบบเป็นชิมเมอร์คอรัลพีชพีชอมชมพูนะคะแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยมันเข้ากับสีผิววอร์มๆแบบเรามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้ดูแบบนี้คื
ือมันเป็นชมพูที่สวยมากๆแล้วความชิมเมอร์ทำให้มันได้ลุคโกลว์สวยอันนี้คือแนะนำเลยแล้วไม่ต้องพูดเยอะบรัชของ Benefit เนี่ยเขาดีงามอยู่แล้วต่อไปอันนี้เอาใจคนที่ชอบบรัชชมพูที่ไม่ติดแดงเป็นแบบชมพูจริงๆแบบชมพูนมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นบรัชที่ทาทุกครั้งแล้วคนถามเยอะมากที่สุดเราขอยกให้นี่เลยค่ะ Sisley Love Fido Blush นะคะเบอร์หนึ่ง Pink Peony มันเป็นของที่แบบไม่ใช่ของฮิตถ้านึกถึง Sisley ทุกคนน่าจะนึกถึงสกินแคร์แต่เมคอัพของเขาก็ปังเช่นกันสีนี้นะคะ Pink Peony เนี่ยมันจะมีความชมพูนมจริงๆนะคะไม่จอจี้มันเป็นชมพูนมที่ทาแล้วสวยมากแล้วก็ทาทุกครั้งคนทักทุกครั้งว่าใช้บรัชอะไรสีน่ารักมากก็ขอแนะนำสีนี้เลยนะคะจริงๆแล้วสำหรับบรัชออนเนี่ยจะมีอีกอันนึงที่ตอนนี้ไม่ได้มีอยู่ที่ตัวเพราะว่าเอาไปถ่ายแบบวาลิเชนนะคะคือตลับมันน่ารักมากๆก็ชอบเอาน้องเขาไปถ่ายแบบนะคะก็คือ Dior ตัวที่เป็นบรัชสีชมพูน่าจะชื่อสี Rosy Glow อะไรสักอย่างอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับ Pink Peony ของ Sisley มากๆแต่ว่า Dior ตัวนั้นเนี่ยมันจะออกชมพูอมแดงนิดๆมากกว่านะคะแต่ว่ามีความธรรมชาติเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งบรัชที่สีสวยมากๆแต่เราไม่แน่ใจว่าเขายังมีขายในประเทศไทยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราได้เขามาจากมาเลย์คือเราพยายามตามหาในไทยแต่มันไม่มีขายเลยนะคะใครที่ชอบบรัชโทนชมพูเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นอีกหนึ่งสีที่ควรตามเหมือนกันส่วนบรัชอันสุดท้ายบรัชย้อนนิดนึงนะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบบรัชมากๆนะคะนี่แบรนด์นี้ค่ะ Supermum Amatrio Palette สีเบอร์3เราให้คอนทัวร์ของรุ่นนี้เข้าท็อปไปแล้วอยากจะบอกว่าบรัชออนของเขาเนี่ยก็คือทำสีดีมากเช่นกันมันคือสีนี้เลยค่ะทุกคนมันจะเป็นสีแบบคอรัลบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันสวยมากนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมตต์นะเพื่อนๆแล้วมันแบบทาออกมาแล้วมันแบบชมพูคอรัลโดนใจเรามากๆเลยอะสวยมากๆคือเราอาจจะแต่งหน้าโทนนี้บ่อยมั้งที่มันแบบไม่ต้องการความชัดเจนของสีส้มหรือสีชมพูมากไปขอพอดีมิกซ์กันระหว่างส้มกับชมพูนะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วมันก็เข้ากับ overall look ของเราด้วยใครที่แบบเล็งอยู่ว่าจะตำสีไหนดีนะคะแล้วก็ผิวประมาณเราแต่งหน้าโทนเดียวกับเราขอแนะนำนี่เลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ถูกและดีด้วยใครที่รู้สึกว่าแบรนด์ก่อนหน้านี้อุ้ยราคามันแรงมาลองซุปเปอร์มัมนะคะเขาทำดีมากเลยแล้วก็ในตลับเนี่ยมันมีสีอื่นๆอยู่ด้วยแต่ว่าบรัชเนี่ยสีสวยมากจริงๆมาถึงไฮไลท์กันนะคะเพื่อนๆสำหรับไฮไลท์เนี่ยคือด้วยความที่เราแต่งหน้าโกลอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ไฮไลท์เพิ่มเข้าไปอีกแต่ถ่ายปีกับได้ลองไฮไลท์เทอร์แบรนด์หนึ่งที่รู้สึกว่าปังแบบขั้นสุดจริงๆมันเป็นไฮไลเตอร์ที่เราทาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือนี้เลยค่ะ Rare Beauty นะคะไฮไลเตอร์สี Exhilarate นะคะเป็นสีแบบนัวๆแล้วมันแบบเนียนเข้าไปกับผิวเลยจริงๆลองไฮไลเตอร์มาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละแบรนด์มันก็ทำคล้ายๆกันไปหมดแต่ของ Rare Beauty อันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาทำเนื้อแบบเนื้อมีความเหมือนจะเจลเหมือนจะฝุ่นก็ไม่เชิงแต่ปาดไปแล้วสีแบบเนี่ยคือปาดไปครั้งเดียวเมื่อกี้สีมันจึ้งมากคือบอกเลยนะคะว่าใครเล็งอันนี้ไว้แล้วก็อยากลองใช้แนะนำให้ปาดเบาๆเท่านั้นแล้วก็ฟาดลงไปนะคะปาดแค่ครั้งเดียวพอเพราะว่าเขาแบบพิกเมนต์นั่นสุดๆแล้วมันก็จะได้ลุคจึ้งๆแบบนี้แล้วเขาเป็นไฮไลท์ที่มันไม่เป็นก้อนบนผิวนะคะคือมันค่อนข้างกระจายแสงได้ดีแล้วก็เนียนเรียบไปกับผิวจริงๆปังมากแม่คือรู้สึกว่าแบบ Rare Beauty มันเป็นอะไรที่ท็อปฟอร์มมากๆตั้งแต่ออกแบรนด์มาเซเลน่าโกเมสนางทำดีมากๆเลยนะคะชอบโปรดักต์ของนางหลายตัวมากๆเลยสำหรับอีกอย่างนึงนะคะเป็นหมวดหมู่ setting spray ละกันจริงๆแล้วมี2ตัวที่เข้าท็อปแต่ว่าหายตัวนึงไม่เจอนะคะขอพูดถึงอันนี้ก่อนละกันที่อยู่ในมือนะคะก็คือ Tarte Shape Tape Stay Spray เป็น16 hour setting spray นะคะมันเป็นสเปรย์ที่แบบมันไม่ได้ทำให้หน้าเราแมตต์แต่มันทำเหมือนไปเซตผิวเซตเมคอัพให้มันดูเซตตัวได้ดีดูผิวสวยมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเซตได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็ช่วยทำให้เมคอัพติดทนขึ้นจริงๆแถมที่สำคัญเนี่ยคือละอองละเอียดมากเราชอบเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ที่ละอองละเอียดนะคะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกลิ่นหอมด้วยเหมือนจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นอโลเวร่านะคะแต่ใดก็คือเขาไปเซตผิวให้มันดูแบบถ้าเกิดใครที่ชอบลงเมคอัพแมตต์ๆนะคะแล้วอยากแบบ
คลายความแมตต์ลงนิดนึงแล้วว่าตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากคือเขาไม่ได้ไปทำให้ผิวโกลว์ใดๆนะแต่ว่ามันไปทำให้ผิวมันดูเซตตัวได้สวยมากขึ้นส่วนเมคอัพสเปรย์ตัวนึงที่ไม่ได้มีตรงนี้เพราะว่าใช้หมดไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าไว้ที่ไหนนะคะคือเมคอัพของRare Beautyเหมือนกันเขาทำเซตติ้งสเปรย์ดีมากรุ่นนั้นเนี่ยมันจะต่างจากรุ่นนี้นะคะก็คือของ Rare Beauty เขาจะทำให้ผิวโกลว์แล้วก็เป็นเซตติ้งสเปรย์ที่ละอองละเอียดมากมิสเขาคือแบบละเอียดสุดๆแต่ผิวเนี่ยจะโกลว์สวยด้วยอันนั้นน่ะคือเราหมดไป2กระป๋องแล้วนะคะชอบมากๆเลยตอนนี้คือหาไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ก็อยากไปยาค่ะใครชอบโกลว์นะคะก็ไปทาง Rare Beauty เลยหมวดสุดท้ายนะคะที่มีคนถามมาตลอดแล้วก็ไม่เคยทำเลยนะคะพอรู้สึกว่ามันทำยากในที่นี้ก็คือบางแบรนด์ที่ใช้อะโลโก้แล้วก็ชื่อรุ่นน่ะมันหายไปแล้วด้วยความที่มันใช้ทุกวันนะคะโลโก้มันก็จะมีเลือนลางไปบ้างก็รู้สึกว่าทำยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือด้วยความที่คนขอมาเยอะก็ขอเอามาจบในเฟซเมคอัพไปเลยละกันนั่นก็คือหมวดหมู่ของเมคอัพทูลหรือว่าพวกแปรงแต่งหน้าแล้วก็ฟองน้ำต่างๆนั่นเองนะคะขอเริ่มที่ฟองน้ำก่อนเลยละกันก็คือจะเป็นนี่เลย Beauty Blender ก็คือมันเป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราจะติดใช้แปรงในการลงเมคอัพเบสมากกว่านะคะแต่ว่าเรามักจะชอบใช้ Beauty Blender ในการเซตทุกอย่างคือบางทีใช้แปรงแล้วรองพื้นมันเป็นครีสเป็นแบบเป็นลายแปรงเข้าใจปะเราก็จะใช้ Beauty Blender นะคะในการอย่างเงี้ยแทบให้มันเนียนกับผิวไปมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราชอบทำนะคะ Beauty Blender นี่ก็เป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้ยังใช้อยู่ตลอดในส่วนของแปรงรองพื้นนะคะก็จะมีนี่เลยที่ชอบที่สุดได้เจอกันปีนี้แล้วก็รักมากๆคือนี่เลยค่ะทุกคน Hourglass นะคะคือเขาเป็นแปรงรองพื้นที่หัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งใช้ไปแล้วมันจึ้งมากจริงๆแล้วเราอะตกหลุมรักแปรงรองพื้นของ Hourglass รุ่นที่มันเป็นหัวแบบหัวเท่ากันหมดไม่ใช่หัวตัดแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาจะมีความหนาใหญ่นิดนึงรุ่นนี้เป็นหัวตัดซึ่งเรารู้สึกว่าแปรงมันมีความเรียวเล็กขึ้นแล้วมันเข้ากับเบ้าหน้าเรามากขึ้นนะคะอันนี้คือลงรองพื้นสวยมากเนียนมากไม่กินรองพื้นด้วยนะคะแล้วก็ให้ฟินิชลุคที่แบบค่อนข้างแบบปกปิดด้วยใครที่เล็งอยู่นะคะควรตามค่ะแปรงรองพื้นเอากลาสก็ทำได้ดีมากๆเลยสำหรับครีมบรัชนะคะพวกเราบรัชต่างๆเนี่ยเราก็มีแปรงที่เอาไว้ลงโดยเฉพาะเหมือนกันอันนี้คือของ Rose Ink เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเบอร์2นะคะมันก็เป็นแปรงที่เขาทำมาให้ใช้คู่กับครีมบรัชของเขานั่นแหละแต่เราก็เอามาลงกับยี่ห้ออื่นๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าดีมากดีในที่นี้ก็คือเขาไม่กินเนื้อบรัชเลยนะคะคือลงไปยังไงก็แบบลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะให้ฟีลแบบเหมือนเป็นแบบแอร์บรัชนิดนึงบรัชที่ลงไปมันเนียนมันเกลี่ยง่ายมากขึ้นแล้วก็เกลี่ยเร็วมากขึ้นนะคะก็ใครที่คิดจะตามบรัชของ Rose Ink อยู่ก็ตามแปรงไปด้วยเลยเพราะว่าแปรงดีมากๆเช่นกันไม่ผิดหวังเลยค่ะสำหรับแปรงลงแป้งฝุ่นนะคะเราชอบนี่เลยค่ะอันนี้คือแปรงของ Super Mum นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อของแปรงรุ่นนี้ให้ว่าเขาอยู่ในเซตไหนนะคะคือปกติ Super Mum เขาไม่ได้ขายแปรงแยกเดี่ยวๆเขาจะขายเป็นเซตนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามีแทบจะทุกเซตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็จะชอบดึงเอาแปรงรุ่นที่ชอบนะคะออกมาใช้ซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นไม้แบบนี้เราชอบมากมันแบบดูเป็นแปรงญี่ปุ่นสุดๆเลยนะคะแล้วก็เขาทำแป้งเนี่ยออกมาเป็นหัวแบนแบบนี้นะคะเราว่าแป้งแบบนี้มันลงแป้งได้สวยกว่าแป้งแบบพุ่มๆนะคะคือมันลงแล้วแบบดูดิมันเนียนมันลงง่ายมากมันลาบไปกับผิวนะคะแล้วก็สามารถลงแป้งฝุ่นได้แบบละเอียดอันนี้คือเลิฟมากแปรงรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นเกรดขนสังเคราะห์ที่เป็นเกรดพรีเมียมเทียบเท่ากับแปรงขนสัตว์ญี่ปุ่นได้เลยนะคะคือจริงคือใช้ไปแล้วรู้สึกว่าแปรงไม่แข็งขนไม่หยาบอ่ะคือใช้อันนี้คือใช้มาแบบพักใหญ่แล้วนะคะขนก็ยังมีความนิ่มอยู่แล้วก็มันอ่อนโยนไม่บาดผิวหน้าเลยรุ่นนี้นะคะแนะนำเลยของซุปเปอร์มัมเนาะสำหรับแปรงบรอนเซอร์นะคะที่ใช้อยู่ตลอดแล้วก็ด้ามนี้น่าจะ3ปีมาแล้วนะคะอันนี้คือของฮากุโฮโดแต่ต้องมีเบอร์อยู่ตรงนี้นะคะเบอร์ B512 เราซื้อจากญี่ปุ่นค่ะทุกคนอันนี้คือมันเป็นแปรงขนสัตว์นะคะแล้วเรารู้สึกว่าชอบมากมันลงแล้วมันแบบเป็นหัวตัดแบบนี้ใช่ปะแล้วมันพอดีเป๊ะๆทุกคนมันพอดีเบ้าเรามากๆนะคะแล้วก็ข้อดีของแปรงขนสัตว์เนี่ยก็คือมันลงอะไรมันก็เนียนมันลงอะไรมันก็แบบ
มันเบลนด์ได้ง่ายไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์อยากลองแปรงขนสัตว์ดีๆนะคะก็ฮากุโฮโดะเนี่ยมันก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็ไปลองดูได้เนาะนี่เลยสำหรับแปรงบลัชนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะอันนี้คือใช้บ่อยที่สุดนะคะเพื่อนๆอันนี้คือชิกุโฮโดะนะคะเป็น Cheek and Highlight Brush นะคะเพื่อนๆมันดีมากๆเช่นกันเราไม่รู้แล้วแหละขนสัตว์อะไรนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นขนสัตว์เหมือนกันนะคะที่ซื้อจากญี่ปุ่น3ปีมาแล้วเช่นกันนะคะแปรงบรัชที่ใช้อยู่ตลอดทุกครั้งที่ลงบรัชก็จะใช้แปรงนี้ตลอดนะคะข้อดีก็คือมันนุ่มมากแล้วมันก็จิกสีดีมากแล้วมันก็เบลนด์สีดีมากแปรงญี่ปุ่นนะมันเลิศอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยที่ใช้ตลอดส่วนแปรงไฮไลท์นี่เลยค่ะ Rare Beauty นะคะคือเขาออกมากับพร้อมกับไฮไลเตอร์ของเขามันก็จะเป็นแปรงพุ่มแบบนี้ซึ่งเราก็ใช้อันนี้ละค่ะในการจิกไฮไลท์ขึ้นมานะคะแล้วก็ขนสังเคราะห์อะไรของเขาเนี่ยมันค่อนข้างพรีเมียมลงสีแล้วมันก็จิกสีได้ดีไม่กินเนื้อไฮไลท์นะคะแล้วก็สามารถเบลนด์ได้แบบดีมากๆเช่นกันใช้คู่กันแล้วปังมากใครที่หาแปรงไฮไลท์ดีนะคะ Rare Beauty เขาก็ทำออกมาปังค่ะสำหรับแปรงตานะคะมันจะมีไม่กี่อันนะคือเราเป็นคนที่แต่งตาไม่ได้แบบหลายขั้นตอนขนาดนั้นลงสีพื้นนะคะหรือบางทีอยากจะคัดเบ้าเนี่ยก็คืออาจจะใช้แปรงพุ่มเล็กๆในการลงคัดเบ้าบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะมีแปรงที่ลงใต้ตาตรงนี้เนาะเป็นแปรงพุ่มเล็กๆเหมือนกันสำหรับแปรงที่แบบเอาไว้ลงแบบ universal ลงสีแรกนะคะสีน้ำตาลอะไรเงี้ยปัดๆอย่างเงี้ยก็จะใช้แปรงพุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือแบรนด์ชิโยดะถ้าจำไม่ผิดคือมันจางแล้วชิโยดะนะคะเบอร์ C5454มันจะเป็นพุ่มแบบนี้ทุกคนใดๆก็คืออันนี้เป็นแปรงขนสัตว์เหมือนกันนะคะจะเป็นแบรนด์ไทยที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆชิโยดะนะคะเลิศมากแล้วก็สามารถเกลี่ยอายแชโดว์ได้ดีมากเป็นแบรนด์ไทยก็สามารถหาซื้อได้ลองเสิร์ช IG ก็ดูชิโยดะนะคะดีมากๆแปรงพุ่มๆที่เราเอาไว้แบบลงใต้ตาอย่างนี้นะคะคือเราจะชอบลงอายแชโดว์ให้มันชิดขอบตาไปเลยเราก็ใช้แบรนด์นี้นะคะอันนี้คือซุปเปอร์มัมเหมือนกันอยู่ในคอลเลกชันเดียวกับคุณแป้งแป้งอันนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาจะทำแปรงตาเป็นพุ่มๆแบบนี้ด้วยมันลงง่ายมากมันเข้าเบ้าได้ดีมากๆเลยดีสุดๆนะคะนี่เลยมันจะมีอีกอันนึงอันนี้ก็คือชอบมากๆเหมือนกันอันนี้คือของ Takeda Brush นะคะเป็นแปรงขนสัตว์จากญี่ปุ่นแต่ว่าเบอร์ก็คือน่าจะจางไปแล้วหาไม่เจอแล้วนะคะเพื่อนๆหาไม่เจอจริงๆนะคะคือมันเป็นแปรงพุ่มแบบนี้อันนี้เหมาะมากๆกับคนที่แบบขี้เกียจแล้วก็อยากจะลงอะไรไวๆนะคะก็สามารถปาดทีเดียวลงอายแชโดว์อันเดียวจบแบบนี้เลยอันนี้คือใช้บ่อยเหมือนกันนะคะใช้สลับกับแปรงชิโยดะอันนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าแบบวันไหนรีบๆก็จะลงอันนี้มันเร็วกว่านะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเบลนได้สวยกว่าด้วยความที่แปรงมันเป็นพุ่มแบบนี้แปรงไฮไลท์ดั้งก็คือบริเวณนี้นะคะเราว่ามันเข้าดั้งได้ดีมากๆมันจะเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้อันนี้คือของซูเปอร์มัมนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบด้ามแปรงมากๆสวยมากๆแล้วก็ตัวแปรงตัวขนเนี่ยมันมีความนุ่มเหมือนกันทั้งที่มันเป็นขนสังเคราะห์นะคะทุกคนเขาทำแปรงนุ่มมากนะคะเราว่าในเรื่องของแปรงแต่งหน้าเนี่ยซูเปอร์มัมในไทยน่าจะยืนหนึ่งที่สุดแล้วเนาะมันเข้าเบ้าได้ดีมากดูนะนี่แบบนี้เราก็เกลี่ยไปนะคะคอนทัวร์ดั้งได้สวยมากๆอีก2ด้ามสุดท้ายแล้วนะคะที่ใช้บ่อยๆนะคะอันแรกก่อนเลยละกันอันนี้จะเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆของชิโยดะนะคะก็เป็นแปรงขนสัตว์เหมือนกันแปรงหัวตัดนี้นะคะมันจะมีความแบบนุ่มๆนิดนึงนะคะเราจะชอบลงนี่เลยค่ะคือเวลาที่เราลงเจลไลเนอร์เราจะชอบเซตเจลไลเนอร์ด้วยอายแชโดว์สีใกล้เคียงก็คือเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้องติดทนมากขึ้นแปรงที่เราใช้เซตเนี่ยก็จะเป็นแปรงด้ามตัดแบบนี้นะคะเราก็จะลงบริเวณนี้เลยมันจะพอดีเป๊ะๆหรือว่าอยากจะเพิ่มความคมบริเวณใต้ตาก็ลงตรงนี้ได้เลยอันนี้คือดีงามมากๆนะคะแต่ว่าเขาจะมีความอ่อนนุ่มนิดนึงจริงๆแล้วมันเป็นแปรงคิ้วที่เราอะแดปมาลงตานะคะแต่ว่าคิ้วเนี่ยเราจะชอบแบรนด์นี้มากกว่าอันนี้คือของอะไรคือมันจางไปหมดแล้วอะแกอันนี้น่าจะเป็นทาเคระนะคะเป็นแปรงขนสัตว์ของญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งเราใช้มานานมากๆแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยที่เราใช้ลงฝุ่นคิ้วนะคะก็แต้มไปแล้วก็มันก็จะสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากเขาจะมีลักษณะขนที่แข็งกว่าชิโยดะนิดนึงนะคะมันจะสามารถคอนโทรลง่ายกว่าแล้วก็จิกสีได้แบบตึบมากนะคะสามารถแบบลงช่องว่างระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็สามารถแบบทำให้มันแบบคิ้วเป็นแบบโค้งสวยนะคะได้ดีมากๆดีมากเลยเรื่องคิ้วยืนหนึ่งเลยนะคะอันนี้
หมดแรงหมดแรงเลยค่ะกับพาร์ทเมคอัพนะคะก็เหมือนกับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้กับการทำคลิปนี้นะคะก็ดูกันยาวๆดูเป็นหนังไปเลยนะเพราะว่าคลิปนี้ป้ายยาแบบสุดแบบจัดเต็มแบบแชร์หมดเปลือกจริงๆไม่มีอะไรที่คีปเป็นซีเครตเลยนะคะwe kill we don't get keep นะคะเพื่อนก็แชร์ให้เต็มที่เลยนะคะว่าแบบเฟฟมีอะไรบ้างนะคะส่วนเฟฟลิปส์ขอแยกไปเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะคะเพราะว่าลิปสติกก็เป็นอะไรที่ออบเซสมากๆดิฉันออบเซสสุดๆกับเรื่องลิปส์นะคะแล้วก็มีอีกหลายโปรดักต์เลยน่าจะแบบเป็น10อะที่อยากจะแชร์เดี๋ยวแยกไปอีกพาร์ทเป็น EP 3นะคะแต่เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็เต็มอิ่มเนาะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนึงว่า no sponsor ไม่มีอะไรที่ถูกจ้างนะคะ favorite ไม่มีอะไรถูกจ้างเลยถ้าอะไรถูกจ้างเนี่ยทุกๆคลิปของเรามันจะมีเขียนอยู่แล้วว่า this video is sponsor by who นะคะแล้วเราก็จะเขียน disclaimer ไว้อย่างชัดเจนแต่คลิปนี้ no sponsor นะจ๊ะห้ามมาบอกว่าแบบดิฉันแอบแบบ tie in อะไรไม่มีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือใช้จริงหมดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบจริงๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กับคลิปFavorite 2022 Part Makeup ของเรานะคะก็มีคำถามอยากทราบอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยใต้หน้าล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราเข้าไปตอบนะคะแล้วก็รอดูพาร์ทหน้ากันก็จะยังเหลือพาร์ทลิปสติกกับน้ำหอมนะคะที่มีแฟนเรามาแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบาย